กำหนดทิศทางยังไงนะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับก็คงต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิปฝ่ายค้านให้เข้มแข็งนะครับคงจะต้องทำสร้างเริ่มจากการสร้างวิปให้เข้มแข็งอย่างไรก็ตามภายในพรรคอนาคตใหม่ของเราเองนะครับเราก็ได้เตรียมประเด็นไว้หลายประเด็นที่เราอยากจะทำเป็นยัตติหรือว่าประเด็นหลายประเด็นที่เราอยากจะผลักดันออกมาเป็นกฎหมายนะครับซึ่งทางส.ส.ของพรรคแล้วก็ทีมงานฝั่งนโยบายของพรรคก็ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมเรื่องตรงนี้อยู่นะครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยในพรรคว่าจะมีเสนอคุณสมบัติของพรรคอย่างเป็นทางการที่ทางพลังใหม่ที่จะเสนอให้ว่าก็ยินดีฮะยังไงในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็คงจะเป็นก็เหมาะสมที่จะเป็นของพรรคเพื่อไทยนะอยากให้อธิบายตรงนี้หน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับว่าคะแนนต้นเพราะว่าถ้าหากว่าทางการเมืองตัดขาดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีเสียงสว.ยังไงทั้งพวกพลังประชารัฐคืออย่างนี้ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะสว250เสียงถึงแม้จะเอาออกไปฝั่งพลังประชารัฐก็ชนะอยู่ดีอันนี้ถูกต้องแต่ต้องอย่าลืมว่าการดำรงอยู่ของสว250เสียงมันบิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองต่างๆไปตั้งแต่แรกแล้วถ้าเรากลับไปดูคำสัมภาษณ์คุณจุรินทร์ในระหว่างสัมภาษณ์วันนั้นมีหลุดออกมาอยู่ประโยคบอกว่าอะไรครับคุณจุรินทร์บอกว่าต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงยังไงฝั่งโน้นหมายถึงฝั่งที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เห็นไหมครับมันบิดเบือนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจการที่ฝ่ายการที่พรรคการเมืองต่างๆตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ตัดสินใจเพราะพรรคพลังประชารัฐมีเสียงมากนะครับแต่ตัดสินใจเพราะรู้ว่าพรรคพลังประชารัฐมีสว250คนอยู่ข้างหลังและอยู่กับพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลแน่มันบิดเบือนการตัดสินใจไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับดังนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าไม่มีสว250เสียงนะครับการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ออกมาในรูปแบบนี้แน่ๆนะครับมันเป็นสภาวะปกติถ้าอยู่ในสภาวะปกตินะครับก็คงต้องประเมินกันใหม่ถ้าอยู่ในภาวะปกติต้องยืนยันว่าอย่างที่หนึ่งฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลได้ต้องเป็นฝ่ายต่อต้านคสช.แน่นอนนะครับส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องดูอีกทีนะครับถ้าอยู่ในภาวะปกตินะครับตอนนี้คาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่มีรัฐบาลใหม่ก็คิดว่ารัฐบาลใหม่คงจะบริหารงานอย่างลำบากนะครับถ้าเราดูเสียงที่ห่างกัน 4-5 เสียงเท่านั้นเองเนี่ยก็คงจะทำให้การผ่านกฎหมายสำคัญนะครับเป็นไปได้อย่างยากลำบากสิ่งที่ต้องมองมากกว่านี้ก็คือการการซื้อเสียงของสสฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาไปโหวตให้กับตัวเองนะครับสสทุกเสียงนะครับทุกคนจะมีค่านะครับดังนั้นก็ต้องมองดูงูเห่าไม่ได้มีแค่วันเลือกประธานสภาวันเลือกนายกอย่างเดียวนะครับระหว่างทางก็ยังเป็นไปได้ตลอดเวลาครับกลับไปดูครับตอนนี้มีกระแสของแฟนคลับที่ค่อนข้างจะโจมตีทางฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้พี่ผมมองว่าอย่างไรผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของความไม่พอใจของประชาชนนะครับผมเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับโกรธนะครับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจว่าเสียงของตัวเองไม่ได้รับการตอบสนองการที่มีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกเข้าไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าประชาชนคงโกรธแค้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีหลายปากหลายฝ่ายออกมาบอกว่าให้เชื่อใจสว.หลายปากหลายฝ่ายบอกว่าสว.มีเอกสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมีอิสระที่จะตัดสินใจของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองที่จะตัดสินใจแล้วถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงทุกท่านก็คงเห็นกันอยู่สว.ทั้ง249คนหักนะครับรองประธานรัฐสภาเป็น1คน2รอบสว249คนตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็เห็นชัดเลยว่า
สว.ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของคสช.ประชาชนก็ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาครับนี่เป็นการเรื่องการคดีความของศาลรัฐธรรมนูญที่ก็มีการที่มองรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ประเมินไหมครับว่าอายุของรัฐบาลจะมีความยาวนานขนาดไหนผมไม่ได้ประเมินนะทำงานอย่างแข็งขันนะครับเราคงไม่ประเมินอะไรนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอมนะครับส่วนจะอยู่6เดือน1ปี2ปีอะไรเราทำงานให้ดีที่สุดนะครับความคืบหน้าเรื่องคดีศาลรัฐธรรมนูญที่คุณธนาธรนะคดีก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อันนั้นคือคดีของเรื่องหุ้นวีลักษ์นะครับคำร้องเรียนของหุ้นวีลักษ์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตรงนี้ต่างหากที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐธรรมนูญนะครับพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นรายชื่อนักการเมืองที่ถือหุ้นสื่อผิดคุณสมบัติของการสมัครเป็นส.ส.จากพรรคอื่นรวมกันแล้วประมาณ40กว่าคนของผมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญแค่สงสัยนะครับว่าผิดคุณสมบัติส่วนอีก40คนที่เราส่งยื่นเรื่องไปนั้นผิดแน่ๆเพราะเราใช้งบการเงินที่ยื่นในเดือนพฤษภาคมปี2562เป็นตัวตรวจสอบดังนั้น40คนนี้ผิดแน่ๆของผมแค่สงสัยว่าผิดนะครับผมโดนพักงาน40คนนี้ซึ่งมาจากพรรคพลังประชารัฐมาจากพรรคประชาธิปัตย์ผิดแน่ๆของผมเมื่อเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลา7วันในการสั่งพักงานผมนะครับดังนั้นผมขอเรียกร้องให้สังคมจับตามองการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันต้อง7วันเหมือนกันที่จะหยุดการทำงานของส.ส. 40กว่าคนนี้จากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักนะครับขอให้พี่น้องสื่อมวลชนขอให้ประชาชนช่วยติดตามช่วยตรวจสอบการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะในกรณีของผมเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ผิดเราขายแล้วมันสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าใช้มาตรฐานเดียวกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยของผมเนี่ยไม่มีกรณีนะครับถ้าใช้มาตรฐานเดียวกับคุณดอนแต่40รายชื่อที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นเข้าไปอันนี้ผิดแน่ๆเพราะงบการเงินเราใช้ข้อมูลประกอบจากเอกสารปี2562ที่ยื่นในปี2562ดังนั้นผิดแน่นอนครับ40คนนี้นะครับการยื่นขอให้เลื่อน30วันนี้คือมีระยะอะไรนะคะหรือว่าการให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายของพรรคครับผมไม่ทราบเลยฝ่ายกฎหมายของพรรคเพราะว่าเป็นคนยื่นเรื่องไปครับก็คงตั้งใจจะทำให้รัฐบาลมั่นใจครับได้การทำงานไม่เป็นไรเรายืนยันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในการแถลงข่าววันนั้นส.ส.ของเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอ้างถึงผู้คนหรือการอ้างถึงชื่อของพรรคอื่นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับการทำงานกับประชาชนในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านจะจัดการอันนี้เราจะทำงานยังไงครับเพื่อที่จะทำแบบที่เราก็ทำงานอย่างนี้แหละครับทำงานอย่างนี้นะเข้าไปพบปะประชาชนทำงานยังไงครับก็ไปพบปะประชาชนนะครับเข้าไปขยายแนวคิดอุดมการณ์แล้วก็แนวนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เข้าไปรับฟังปัญหาของประชาชนอันไหนอยู่ในวิสัยที่เราช่วยแก้ไขได้เอาเรื่องนั้นฝากเข้าไปให้ส.ส.ของเราที่อยู่ในสภาตั้งเป็นกระทู้ตั้งเป็นยัตติอะไรที่เราสามารถผลักดันให้ไปถึงเป็นร่างกฎหมายได้ผลักดันให้เป็นร่างกฎหมายแล้วนำเสนอโดยใช้ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ผลักดันเป็นร่างพ.ร.บ.เข้าไปฝ่ายค้านที่ไม่ได้ทำงานแค่ตรวจสอบแต่ว่าจะสนับสนุนไหมคะถ้าเห็นว่านโยบายที่ฝั่งรัฐบาลโอ้ต้องสนับสนุนนะเราทำกันเลยทั้งสายนะโอ้ไม่ทราบเลยเรื่องนี้เลยครับมันมองยังไงครับบรรยากาศการต่อรองค่ะที่ตอนนี้เขาไม่ได้รายผมไม่มีคอมเมนต์อะไรจริงๆครับเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของนักการเมืองที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเมื่อไม่เอาหลักการเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไปรวมกันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่เราประเด็นเรื่องการแก้ด้วยครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับ
ต้องไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับคำถามสุดท้ายเชิญเชิญขอโทษนะผมไม่ได้ยินเลย Can you speak louder please? How do you try to reach more to increase even that the contingent payments? Step by step One by one One step by one step No need to hurry แก้ของภาษาไทยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนก็อย่างที่บอกทำทีละก้าวทำทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับการต่อสู้อีกยาวครับเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อสู้ร่วมกันทำกันทีละนิดทำกันทีละหน่อยช่วยกันผลักดันนะครับรับผ่านกลไกรัฐสภานี่คือกลไกที่สันติสุขที่สุดกลไกที่หลีกเลี่ยงความรุนแรงมากที่สุดถ้าพวกเขาปฏิเสธให้พวกเราทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ผลักดันประชาธิปไตยผ่านกลไกรัฐสภาก็หมายความว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะเปลี่ยนผ่านกับสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ขอบคุณมากครับ